เราจะไปที่หลุม4 55 447ครับ477โอ้โหต้องมีกลับรถงงทิศเดี๋ยวงงทิศเมื่อกี้หลุม3หลุม3อยู่นี่หลุม4หลุม4ครับ477หลุมนี้เป็นไงครับผู้จัดการผู้จัดการไทยฮะน้ำแต่ว่าทรายเนี่ยมีน้ำตลอดเลยครับครับผมก็มา5ที่ระยะไม่ไกลเท่าไหร่สามารถทำ2โอมได้ยะแต่บีบซ้ายตลอดโอเคครับชมฝีมือผู้จัดการไทยครับวันนี้เป็นเพื่อนร่วมออกรอบรีวิวสนามด้วยครับผมภูเขาดูสิครับเพื่อนๆโอ้โหหลุมนี้ดูดิมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีน้ำเข้ามานิดนึงโอ้โหตีม้วนไม่ได้นะโอ้โหหลุมนี้ไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะสวยลงเร็วนี่ฮะซ้ายตลอดลำธารนะฮะสไตล์แคนยอนสไตล์เหมืองสนามสไตล์เหมืองครับโอ้โหสวยงามสวยค่ะหยุดสวยลงเร็วๆครับผู้การภูเขาเนี่ยเขาเรียกภูเขาอะไรครับเขาเรียกว่าเขากระทักถ้ำมีคนไปเที่ยวเยอะไหมฮะมีอะไรในนั้นบ้างครับไม่มีครับสูงเกินสวยแล้วตรงนี้ก็กระทักถ้ำเหมือนกันใช่ไหมถ้าตรงนี้เขาเรียกว่าเขามันทั้งความฮะรูปนี้เลยครับแล้วตรงนี้ครับรูปนี้ไม่ใช่ครับแต่ว่ามีหมอกนะฮะเนี่ยนี่ร้อนร้อนอากาศร้อนร้อนข้างบนเป็นหมอกนะครับระยะสัก125ครับเลือกเหล็ก8แล้วกันลงมาเดินในสนามกอล์ฟบ้างครับเหมือนเดินจงกรมนะฮะทางซ้ายมือก็จะได้ยินเสียงลำธารเสียงลำธารเพราะมากเลยครับตกทรายครับเพื่อนแซนค่ะตรงนี้เลยฮะจริงๆระยะได้เป๊ะเลยระยะเป๊ะเลยฮะทรายเหมือนกันโอ้ยโอ้สวยงามสวยงามมากได้คอกิ๊บไปเลยอ
โอเคค่ะ